ตอนนี้ป้าอยู่สถานีโดบิกอดนะคะกำลังจะไปไทยเอมบาซีซึ่งอยู่สถานีออชาก็อีก2สถานีแต่จริงๆนั่งมาตั้งแต่นั่งสายม่วงมานานมากประมาณ30นาทีกว่าๆได้แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะ8โมงค่ะสถานทูตไปกี่โมงคะ10โมงครึ่งมานั่งก่อนนะคะแล้วดูคือข้างหน้าแบบมีแถวอะไรปะไม่เห็นเลยว่าจริงๆข้างหน้าแบบเยอะมากแล้วก็ต้องมานั่งรอนี่คือก็นั่งพื้นหาถุงอะไรมารองเอานะคะโปรเซสสำหรับคนที่กลับวันที่18ตุลานี้นะคะก็จะวันนี้วันที่12ก็คือต้องมาสถานทูตเป็นวันๆไปถ้าจะกลับไปไหนแบบเขาจะมีสเปซิฟิกวันให้เวลาจะกลับต้องเตรียมเอกสารต่างๆนานามาครบสวัสดีค่ะวันนี้วันที่16นะคะปันไปขอไปบิดตัวฟลายมาเมื่อเช้าเป็นบิดแบงค์ไปนู่นไปนี่ไปเทอร์มินาลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่าปันแต่งหน้าเพราะว่าปันจะไปแฟร์เวลพาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวปันจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะปันปันไม่หอดคงสุดอันนี้คือเวอร์ชันที่เอียดใช่ไหมว้าวจังหวะตรงกันไหมเนี่ยFarewell to 一半剩下倔强，剩下合照一张。You will miss me. Yes, I will. ตอนนี้เรามีกระเป๋ากี่ใบคะข้างหลัง4 3ใบเช็คอินนะคะแล้วก็อีก1ใบจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรวะ carry on เนาะก็คือเอาขึ้นเครื่องไปด้วยโอเคค่ะออกมาจากบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง40นาทีเราจะไปถึงแอร์พอร์ตอีกประมาณแบบ20นาทีแล้วก็ก่อนที่จะเช็คอินก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนมันจะมี registration table ของ embassy นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันBye.
ญาตที่รักไปจ้าวันนี้มีน้องเชอร์มาร่วมส่งน้ำขนของด้วยนะคะตอนนี้มาอยู่ในคิวแล้วนะคะคือก็มีคนมีเจ้าหน้าที่ไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าตอนนี้แบบไป registration ที่ table มาแล้วก็จะได้ใบนี้มานะคะสักใบหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นใบเข้าไทยในแนวนั้นหรอเอกสารว่าเออได้รับการยืนยันว่าทางเอมบาซีที่สิงคโปร์เนี่ยให้เรากลับไทยได้เพื่อที่จะไปยื่นที่ไทยที่ที่สนามบินโอเคตอนนี้ก็มาเช็คอินกระเป๋าตอนนี้คือกำลังรอเพื่อที่จะเข้าเครื่องอยู่กันแบบอยู่ในแถวนะคะบอดดิ้งแล้วคนเยอะมาก wow. ไม่คิดว่าจะคนเยอะขนาดนี้นี่คือแค่แบบไฟกับไทยไฟที่เฉพาะนะคะไม่ใช่เลเชอร์ไฟท์ตอนนี้ขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะอันนี้ปันบินกับ SQ นะคะเขาก็จะมีน้ำให้1ขวดแล้วก็จะมีแคร์คิดให้ก็จะมีเฟสมาสก์แฮนด์ซานิไทเซอร์แล้วก็เป็น disinfectant เป็นแบบ wipes ให้นะคะก็จะมีแค่นี้มึงเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะหมอนข้าวComfortable in your seats and enjoy the Singapore Airlines hospitality. Thank you for choosing Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore.ลงมาแลนมาแล้วนะคะถ้าเนี่ยพอเดินมาใช่ป่ะฝั่งนี้เขาจะเป็นคนที่จองโรงแรมแต่ฝั่งนี้คือคนที่ไม่ได้จองโรงแรมหรือคือเราอ่ะจะต้องแบบไม่ได้จองโรงแรมเว้ยก็คืออยู่แบบสเตทควอนทีนก็คือการควอนทีนแบบฟรีไม่ต้องเสียตังค์แต่เราก็สามารถเลือกที่จะจ่ายตังค์ได้แต่ว่าก็จะต้องไปอยู่อีกแถวนึงซึ่งเราก็เลือกที่จะไม่จ่ายตังค์ก็คือจุดเมื่อกี้เขาจะถามเราว่ามันเป็นแบบมีอาการอะไรไหมในช่วงแบบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปไหนไหมมีอาการแบบมีไข้ไอรันนี่โนสหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพอตรวจตรงนั้นเสร็จตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เดินเข้ามาว่ามารอไอ ASQ เห็นคำว่า ASQ ป่ะที่มาถึง ASQ คือเหมือนแบบจ่ายตังเองค่าโรงแรมแต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งขวาเราตอนนี้ก็คือแบบเหมือนแบบเป็นสเตทควอรันทีนเราไม่ได้จ่ายตังโดยส่วนตัวคิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีเจ้าหน้าที่มีการจัดการที่ดีมากมีแบบเขาเรียกอะไรมีเป็นโซนๆแบ่งแยกว่าพอลงเครื่องมาเนี่ยมาจุดนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปจุดนี้คือแบบเขาเรียกอะไรการจัดการตามขั้นตอนเนี่ยฟันคิดว่าโอเคตอนนี้เมื่อกี้มันจะมีการฆ่าเชื้อกระเป๋าแล้วเราก็ได้สลับรถ123คือเลือกนั่งตรงไหนก็ได้หรออันนี้เหลือแค่ที่นั่งด้านหลังไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่คันนะคะแต่ไม่ดูโดยประมาณน่าจะประมาณ5คันก็คือ5คันเนี้ยของบันที่มาก็คือไปโรงแรมเดียวกันหมดเลยอันนี้ถ่ายจากในรถนะคะก็จะมีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะตรงนี้แต่โรงแรมเขาพร้อมมากอ
โอเคอยู่นะแบบอันนี้คือเดินเข้าประตูมาใช่ป่ะตรงนี้ก็จะมีแบบโซนอะไรอะว่าของมีไม้กวาดให้มีทิชชู่เยอะมีล้างจานมีเขาเรียกอะไรผงซักฟอกแล้วก็น้ำน้อยไปปะแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าซึ่งแบบนิดเดียวจริงๆแล้วก็เตียงของปันได้เป็นแบบเตียงเดี่ยว2เตียงว่ะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเตียงคู่วะ twin bed ใช่กระเป๋าฉันเอง4บาทขนหอบมากจ้าอย่างน้อยนี่ยังดีมีทีวีให้เพียงพอแหละหรือเปล่าแกมันคือข้าวผัดไข่ดาวมาห้องน้ำข้างนอกเขาจะเห็นเราไหมวะมาพูดถึงเรื่องการอาบน้ำก็คือกันนะคะก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็ของทางโรงแรมอ่ะเขาจะมีมาให้แค่อันนี้อันเดียวมันคือ soap and shampoo 2-in-1 ของโรงแรมอาบาน่าโฮเทลบางนานะคะอันนี้คือปันเอามาเองของปันเองอันนี้คือสิ่งของโรงแรมคือ toothbrush and toothpaste อัน1 2 3 4 5อันแล้วก็มี shower cap แล้วก็ two glasses that's all oh.มีอันนี้ด้วยค่ะเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็พวกแบบซักผ้ามีน้ำยาล้างห้องน้ำข้างนอกเหมือนจะมีเขาเรียกอะไรนี่ไง breeze ก็คือเอาไว้ซักผ้ากับกระมังเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็เขาจะมีเตรียมถุงขยะไว้ให้แล้วก็ทิชชู่6ม้วนน้ำจะ10ขวดประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละเมื่อวานก็คืออยากจะบอกว่าห้องน้ำของที่นี่ไม่มีอะไรให้เลยอันนี้คือเราเตรียมมาเองนี่คืออาหารกักตัวของวันที่1 นะคะข้าว1กล่องและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกาเหลาป่ะใช่ไหมไม่ได้กินนานมากเมื่อกี้เขาโทรมาให้ลงไปสวอปเทสแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอ้ยตื่นเต้นคือช่วงเมื่อกี้ถ่ายให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบเจ้าหน้าที่เยอะพนักงานเยอะแบบมีคนเขาเรียกอะไรเหมือนตำรวจเหรอไม่แน่ใจมายืนดูก็แบบไม่สามารถถ่ายให้ได้จริงๆสู้ๆนะคะบอกตัวเองเนี่ยสู้ๆอันนี้เขาจะโทรมาเรียกเอ่ยแล้วก็ตอนเนี้ยเขาปล่อยกลับห้องแล้วพอมันเสร็จแล้วเข้าห้องGood morning ทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบระเบิดคิดว่าน่าจะเป็นหม้อแปลงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แกกักตัวแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้นี่จะออกไปข้างนอกก็ออกไม่ได้ไงเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะดับกี่ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าสู่การกักตัววันที่4นะคะตอนนี้ก็มีแบบขนมส่งมาให้ของน้องสาวปันเองเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นะก็คือแบรนด์ทารักนั่นเองแต่ปันชอบอันนี้มากเลยอ่ะเพราะมันเป็นแบบเป็นคิวบ์ข้างในอ่ะมันแบบชิ้นพอดีคำน่ากินมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเปี๊ยะทารักไข่เค็มลาวานะคะพอเขาเคลมว่าทารักจริงปันเคยกินแล้วทารักจริงเลอะเสื้อเลยแต่อุ้ยอันนี้แบบอยากกินมานานมากแล้วพอกลับไทยมาก็แบบขอซวยหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ครับนะคะแบบน่าจะเละไปหน่อยนิดนึงเนาะเพราะเขาซ้อนกันมาไม่เป็นไรเพราะปันกินได้ แล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นของแบรนด์พรีมายานะคะเขาเคลมว่า2ตัวนี้มันแบบน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% แล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ย 0% เพราะฉะนั้นคอกาแฟนี่น่าจะชอบเนาะตัวนี้จะเป็นรสโกโก้แบบนำเข้าจากของฝรั่งเศสเลยนะเป็นพรีเมียมเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกาแฟก็คือจะมีคิวเทนมีอัลคาเนทีนอย่างเงี้ยก็ช่วยเรื่องลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะก็คือซอฟคุกกี้อันนี้เขาแบบน้องแถมมาให้อันนึงมาให้ลองแต่คิดว่าอันนี้น่าจะถูกใจปันแล้วก็ถูกใจปันหมดเลยนะคะถูกใจปันมากๆเลยปันชอบกินค่ะ ก็ขอบ
คุณมากมากนะคะแล้วเดี๋ยวปะยังไงใครสนใจปันจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ขอตัวไปกินก่อนนะคะน่าจะแบบโอ้ยน้ำลายไหลขอบคุณนะคะคนไม่กินมื้อเย็นนะคะนี่คือมื้อเย็นของเมื่อวานนะแล้วเราก็ตื่นสายใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรทำอันนี้คือมื้อเช้ามาแล้วมื้อกลางวันมาแล้วคือเสียดายมากๆก็แบบอาหารมันเหลือแบบเสียใจอะแต่แบบทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะเขาแบบให้มา3มื้อต่อวันเนาะจะพยายามกินให้หมดแล้วกันนะตอนนี้เป็นแบบตอนดึกแล้วนะแต่แบบด้วยความหิวขนมตอนกลางคืนใช่ไหมอันนี้ก็เปิดกระปุกเอาแบนทะลักมานะคะที่เห็นเป็นไอ้นี้เพราะว่าปันเพิ่งเอามาจากตู้เย็นแล้วแกดูความช็อกโกแลตคิวบ์มันแบบมันไม่ได้มันต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นพวกแกต้องสอยแล้วนะส่วนตัวปันว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าแบบหนึ่งเราไม่ต้องใช้ช้อนมานั่งตัดใช่ไหมก็คืออันเนี้ยแบบเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นมาให้อยู่แล้วก็คือหยิบกินได้เลยแล้วความหนึบอ่ะมันมีความหนึบแบบไม่ใช่แห้งแบบร่วนๆอ่ะคนที่ชอบแบบ texture หนาๆเข้มข้นแล้วก็แบบเป็น rich chocolate จริงๆนะแนะนำมากเลยร้านทลักคือยังไงปันก็ซื้อต่อเพราะแบรนด์นี้คือแบบมันไม่หวานจนเกินไปมันมีความขมช็อกโกแลตแบบจริงๆนะขมโกโก้ถ้าใครชอบนี่แบบไปลองน่าจะถูกใจ Good morning ทุกคนอย่าตกใจวันนี้วันที่6แล้วอันนี้คือพิมายาแคลเอสนะคะของโกโก้กับกาแฟก็คือเปิดมาข้างในเนี่ยมันจะมีกล่องละ10ซองก็จะเป็นซองประมาณนี้สอบเทคครั้งที่2นะคะก็จะโดนแทงจมูกเหมือนเดิมวันนี้วันกักตัววันที่14แล้วก็คือพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะ finally 14วันผ่านไปไวมากเพราะว่าปันไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเกี่ยวกับตัวเองมากนะเพราะส่วนมากปันก็แบบกินนอนเข้าห้องน้ำแค่นั้นจริงๆแล้วก็มีอะไรกันปันก็จะมีตัดต่อวิดีโอแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยปันก็จะไม่ได้ถ่ายตัวเองมากจะถ่ายเน้นเป็นอาหารให้ดูเพราะว่าอยู่ในห้องมันก็ทำอะไรไม่ได้มากเนาะแล้วเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยก็เลยแบบไม่รู้ไม่ถ่ายอะไรให้ดูไม่ค่อยได้คือน้ำบางส่วนที่เรากินไปตลอดระยะเวลาการกักตัวนะคะว้าวมีใครเป็นอะไรแบบนี้บ้างไหมจะต้องแบบมานั่งเรียนนี่เป็นวันที่15กลับบ้านแล้วก็นี่นะคะกระเป๋าเรามันเลย4ใบตอนนี้คุณหมาม่ามารอรับข้างล่างแล้วเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูนะคะออกจากกักตัวแล้วออกลูกออกจากกักตัวแล้วคิดถึงสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็ออกจากการกักตัวมาแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรเป็นโปรเซสตั้งแต่ที่สิงคโปร์เลยแล้วก็พวกแบบแฟร์เบลพาร์ตี้ไปนู่นไปนี่การจัดการแล้วก็แบบจนกระทั่งสิ้นสุดการกักตัวก็จะสิ้นสุดสำหรับคลิปนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเห็นภาพแล้วว่าเราต้องแบบผ่านอะไรกันมาบ้างตอนนี้ปันอยู่ที่คอมมานาดนะคะออกจากกักตัวมาก็มากินข้าวเลยก็นั่นแ
แหละก็ทิ้งไว้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแบบใครชอบคลิปนี้แบบเพราะปันทำมาเป็นเดือนเลยคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แบบกด subscribe กันน่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคค่ะ bye